ความรักของรัชกาลที่6วันนี้เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของความรักอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเป็นความรักของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังนะครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของคนติดเล่านะครับกดไลค์กดแชร์หน้า Facebook แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube Channel ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยก็จะขอบพระคุณทีเดียวครับจริงๆเรื่องราวของความรักนี่เป็นเรื่องปกติมากนะครับคุณผู้ฟังครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวของความรักของเจ้านายโดยเฉพาะกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีซึ่งไม่ได้ไกลตัวพวกเราเลยนะครับเราท่านรู้จักพระองค์ท่านเป็นอย่างดีแล้วนะครับได้ยินเรื่องราวของพระองค์ท่านกันมาจากหลายๆทางนะครับผมพยายามหาข้อมูลมาแล้วก็อยากนำเรื่องราวที่บางครั้งในบางมุมมองนั้นเราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแต่ว่ามีบันทึกและก็มีหลักฐานเอาไว้ก็จะลองเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังกันโดยเฉพาะในวันนี้เป็นเรื่องราวของความรักในพระองค์ท่านนั่นแหละครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ประสูติแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงเป็นพระมหากษัตริย์สยามในรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีครับเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่1มกราคม2424นะครับทรงเป็นพระราชโอรสในลำดับที่32ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเสวยราชสมบัติเมื่อวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2453ครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระอัจฉริยภาพนะครับแล้วก็ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขาครับทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหารการศึกษาการสาธารณสุขการต่างประเทศและที่สำคัญมากๆซึ่งเป็นจุดเด่นของพระองค์ท่านเลยนะครับก็คือด้านวรรณกรรมและก็อักษรศาสตร์นี่แหละครับทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองไว้เป็นพันเรื่องเลยนะครับกระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตไปแล้วเนี่ยว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าครับเรื่องหนึ่งก็คือว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะครับในราชวงศ์จักรีที่ไม่มีวัดประจำราชการครับแต่ก็ได้ทรงมีการสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือว่าวชิราวุธวิทยาลัยนะครับขึ้นแทนครับด้วยทรงพระราชดำริว่าพระอารามหรือว่าวัดมีมากแล้วครับและก็การสร้างอารามในสมัยก่อนนั้นก็เพื่อบำรุงการศึกษาของเยาวชนของชาติจึงทรงพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนซะเลยครับในปี2524ยูเนสโกได้ยกย่องพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมครับในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์นักประพันธ์กวีและก็นักแต่งบทละครไว้เป็นจำนวนมากทีเดียวครับพระองค์ได้ศึกษาวิชาที่อังกฤษนะครับหลายแขนงด้วยทางทหารได้ส่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยทหารบกเซนต์เฮิร์สนะครับแล้วก็เข้ารับราชการในกรมทหารราบบัลเดรัมทางด้านพลเรือนเนี่ยทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และก็กฎหมายที่วิทยาลัยคริสต์เชิร์ชนะครับที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับระหว่างปี2442ถึง2444ครับแต่เนื่องด้วยพระองค์ประชวรนะครับด้วยพระโรคอันตะหรือว่าไส้ติ่งอักเสบครับมีพระอาการมากจนต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำได้ง่ายเลยนะครับทำให้ทรงพลาดโอกาสที่จะได้รับปริญญาครับพระองค์ท่านเนี่ยมีความรักที่จะว่าไปแล้วก็เป็นความรักซึ่งแตกต่างจากพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนหน้าพอสมควรทีเดียวนะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่รัชกาลที่6ซึ่งพระอิสริยยศในขณะนั้นเนี่ยทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารนะครับพระองค์ได้รับการสถาปนาตั้งไว้เป็นรัชทายาทสืบพระราชสันตติวงศ์มาตั้งแต่2437นะครับครั้งนั้นเสด็จนิวัตรพระนครแล้วครับคือกลับจากการศึกษาที่ต่างประเทศแล้วเมื่อปี2445ทรงดำรงพระองค์เป็นโสดนะครับไร้วี่แววเลยครับว่าจะทรงอภิเษกสมรสเมื่อไหร่นั่นทำให้พระราชบิดาและพระราชมารดาเนี่ยกังวลพระทัยนะครับจึงทรงมีพระราชประสงค์ให้รัชกาลที่6ท่านทรงเลือกคู่ครับซึ่งเรื่องนี้รัชกาลที่6ท่านทรงบันทึกเรื่องว่าฉันถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่ไว้ในประวัติต้นรัชกาลที่6ที่ท่านพระชนิพนธ์ไว้นะครับท่านบอกว่าในงานนี้เสด็จแม่ได้ตรัสแก่ฉันว่าให้เลือกคู่เสียทีเถิดและทรงอ้างว่าทูลกระหม่อมก็ได้ทรงบ่นอยู่ว่าอยากให้ฉันมีเมียส่วนพระองค์เสด็จแม่เองนั้นมีพระราชประสงค์ให้ฉันเลือกลูกเธอของทูลกระหม่อมองค์หนึ่งและทรงแนะนำว่าหญิงน้อย
ในที่นี้หมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงนิพานพดล นะครับเป็นผู้ทรงเห็นเหมาะแต่ฉันก็ยืนยันอยู่เช่นที่ได้เคยยืนยันมาแล้วตั้งแต่กลับจากยุโรปว่าจะไม่ยอมเลือกน้องสาวเป็นเมียเป็นอันขาดมีบทความในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมเมื่อฉบับเดือนพฤศจิกายน2558นะครับที่ชื่อว่าถูกเกณฑ์ให้ทรงเลือกคู่เขียนโดยวรชาติมีชูบทนะครับอธิบายเอาไว้ครับว่าการที่ทรงถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่คราวนั้นเนี่ยคงเป็นเพราะเมื่อประทับทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษมักจะมีข่าวปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์และก็ถูกรายงานกลับมากรุงเทพว่าทรงคบหาสมาคมกับหญิงสาวมากหน้าหลายตาเลยครับคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะครับอันนี้มีตัวอย่างครับเช่นเมื่อครั้งเสด็จประพาสรัสเซียนะครับในเดือนมกราคม2442เนี่ยซึ่งที่รัสเซียคราวนั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมขุนพิษณุโลกประชานาถทรงศึกษาต่ออยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็รับราชการเป็นทหารมหาดเล็กอยู่ในพระราชวังของซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียเลยนะครับครั้งนั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถเนี่ยเสด็จไปพบกับมาทิลเดคาเชซินสกายานะครับซึ่งเป็นดาราบัลเล่ชื่อดังชาวรัสเซียครับเจ้าฟ้าจักรพงศ์เนี่ยท่านส่งพระนิพนธ์เอาไว้ในสมุดบันทึกรายวันของพระองค์เองนะครับว่าเธอเฝ้าพยายามทูลขอให้ทูลกระหม่อมโตทูลกระหม่อมโตนั่นก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธหรือว่ารัชกาลที่6นั่นแหละครับประทับอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กต่ออีกหลายๆวันและเมื่อเราจะกลับเธอก็ยกมือขึ้นอ่อนอ้อนและทูลขอพระองค์ไม่ให้เสด็จกลับเร็วนักดาราบัลเล่มาหลงพระองค์ท่านเลยครับนอกจากนี้เนี่ยในหนังสือแคทย่าและเจ้าฟ้าสยามเนี่ยได้กล่าวถึงข่าวร้ายจากอังกฤษครับซึ่งเป็นเรื่องที่รัชกาลที่6เสด็จไปส่งนางละครชาวอังกฤษคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ามาเบลกิลแมนนะครับที่สถานียูสตันนะครับเรื่องนี้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ครับว่าเธอได้ทูลขอให้เสด็จร่วมทางไปถึงเมืองรักบี้พระองค์จึงทรงรับสั่งให้นายร้อยเอกหลวงสรสิทธิยานุการหรือว่าคุณอุ่มอินทรโยธินนะครับซึ่งเป็นราชองครักษ์ในตอนนั้นนะครับให้ไปถามห้องขายตั๋วว่ารถขบวนดังกล่าวหยุดที่สถานีรักบี้หรือไม่ถ้าหยุดก็ให้ซื้อตั๋วมาให้พระองค์อย่างไรก็ดีระหว่างที่พระองค์ประทับรับสั่งกับมาเบลอยู่บนขบวนรถไฟอย่างเพลิดเพลินพระองค์ก็ตกพระทัยมากนะครับเพราะว่ารถไฟเคลื่อนขบวนออกจากสถานีครับยังไม่ทันรู้เรื่องเลยยิ่งไปกว่านั้นนะขบวนนั้นเป็นรถด่วนครับซึ่งไม่จอดที่รักบี้ทำให้ทั้งสองต้องไปลงที่ลิเวอร์พูลนะครับเจ้าฟ้าจักรพงศ์เนี่ยทรงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าด้วยเหตุบังเอิญเช่นนี้เองที่ทำให้ทูลกระหม่อมต้องจำใจเสด็จไปลิเวอร์พูลและเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเพราะถ้าหากเป็นที่ล่วงรู้กันทั่วไปศัตรูของเราก็จะสามารถฉวยโอกาสใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้ศัตรูในที่นี้ไม่แน่ชัดนักนะครับว่าหมายถึงอะไรแต่ว่าเข้าใจว่าณขณะนั้นองค์รัชทายาทก็ต้องดูแลให้ปลอดภัยนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แน่นอนครับที่พระองค์ทรงหวั่นวิตกว่าข่าวนี้จะซ้ำรอยเดิมในเรื่องที่พระองค์ทรงโปรดปรานคาเชซินสกายานะครับหรือนางเอกบัลเล่คนนั้นคือมันจะไม่รู้กันแค่ในลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับแต่จะรู้กันไปถึงกรุงเทพเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับเสวกโทจมื่นมานิตนเรศเนี่ยหรือว่าคุณเฉลิมเสวตนันท์อดีตมหาดเล็กเนี่ยได้บันทึกเอาไว้นะครับในอนุสรณ์สุขรหัสว่าเมื่อครั้งประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั้นน่ะทรงใช้ชีวิตวัยหนุ่มเยี่ยงลอนดอนเนอร์นะครับชาวลอนดอนโดยแท้นะครับและเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยเซนต์เฮิร์สแล้วเนี่ยทรงเป็นนายทหารใหม่ๆเวลามีสวนสนามที่บริเวณไฮพาร์คเนี่ยทรงแต่งพระองค์เต็มยศเครื่องสนามนะครับทรงสายสะพายจักรีสีเหลืองสดเลยแล้วก็ทรงเป็นหนุ่มทั้งแท่งทรงคุยอวดนะครับว่าผู้หญิงฝรั่งก็ติดกันกรอก็เรียกว่าติดกันเกลียวอะไรนะครับคราวหนึ่งเนี่ยทรงนำแถวทหารบัลเดรัมนะครับพอถึงสี่แยกแห่งหนึ่งเนี่ยมีสุภาพสตรีอังกฤษทหารวิ่งออกมาส่งช่อดอกไม้ให้พระองค์นะครับแล้วก็จูบพระองค์กลางสนามเลยล่ะครับพระองค์อายเกือบแย่ละครับตั้งแต่นั้นมาต้องทรงรับแขกผู้หญิงอังกฤษไม่ได้ว่างเว้นทีเดียวนะครับต้องประทานเลี้ยงน้ำชาบ้างดินเนอร์บ้างทรงเล่าขำๆไว้เหมือนกันนะครับว่าบางวันเนี่ยเงินหมดต้องให้ฮื้อนี่เป็นนามแฝงที่ทรงใช้เรียกนายพันโทพระยาราชวรพานุสิทธิ์นะครับหรือว่าออสสุภมิตรเนี่ยซึ่งเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์นะครับเงินหมดเนี่ยต้องให้ฮื้อก็คือเนี่ยนะครับราชองครักษ์คนนี้นะครับไปจัดการครับดังนั้นเมื่อเสด็จนิวัตพระนครก็ได้ทรงผนวดนะครับในปี2447แล้วรัชกาลที่6ก็ยังทรงครองพระองค์เป็นโสดต่อมาครับจนพระชนมายุล่วงเข้า30พรรษาเป็นเหตุให้พระราชบิดาและพระราชมารดาเนี่ยทรงกังวลพระทัยว่าจะไม่มีพระราชกุมารเพื่อสืบราชตระกูลครับดังนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีจึงออกพระโอษฐ์เกณฑ์ให้ทรงเลือกคู่ครับ
ฉันเองเป็นผู้ที่ได้เคยกล่าวค่อนแคะผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่รู้จักมาบัดนี้สิฉันเองจะต้องทำเช่นนั้นอันนี้เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อครั้งที่ทรงถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่นะครับสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชประสงค์ครับให้ทรงเลือกคู่และก็ออกพระโอษฐ์กับพระองค์อยู่บ่อยครั้งว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้พระองค์มีพระชายานะครับเจ้าฟ้าหญิงที่ทรงเลือกให้นั้นเป็นเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดาของทูลกระหม่อมรัชกาลที่5กับพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมพระนามว่าเจ้าฟ้าหญิงน้อยครับหรือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงนิพานพดลนะครับทั้งสองพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในเวลานั้นนะครับแต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไม่มีพระราชประสงค์จะเลือกพระคณิษฐาของพระองค์เป็นพระชายาครับข้อนี้พระองค์พระราชปรารภตั้งแต่ครั้งเสด็จกลับจากยุโรปนะครับดังความในประวัติต้นรัชกาลที่6ที่ทรงพระนิพนธ์เอาไว้นะครับบอกว่าในวันที่17ตุลาคมนั้นได้มีเรื่องด้วยตัวฉันที่จะเล่าให้เธอทราบเธอในที่นี้ก็คือเจ้าพระยารามราคบหรือหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญนะครับมหาดเล็กคนสนิทของพระองค์นะครับคือฉันได้ถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่เวลาบ่ายวันที่17นั้นได้มีงานที่วังสรานรมเป็น2อย่างรวมกันอย่างหนึ่งคือเสด็จแม่ทรงทำบุญพระบรมอัฐิทูลกระหม่อมปู่และอีกอย่างมีสวดมนต์ในการทรงหล่อพระสมาธิที่จะได้ไปประดิษฐานในศาลาที่บรรจุพระอังคารของพระชนนีที่วัดราชาธิวาสในงานนี้เสด็จแม่ได้ตรัสแก่ฉันว่าให้เลือกคู่เสียทีเถิดและทรงอ้างว่าทูลกระหม่อมก็ได้ทรงบ่นอยู่ว่าอยากให้ฉันมีเมียเสด็จแม่เองนั้นมีพระประสงค์ให้ฉันเลือกลูกเธอของทูลกระหม่อมองค์หนึ่งและทรงแนะนำว่าหญิงน้อยหรือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงนิพานพดล นะครับเป็นผู้ที่ทรงเห็นว่าเหมาะแต่ฉันก็ยืนยันเช่นที่เคยได้ยืนยันมาแล้วตั้งแต่กลับจากยุโรปว่าไม่ยอมเลือกน้องสาวเป็นเมียเป็นอันขาดเหตุที่พระองค์ไม่มีพระราชประสงค์เช่นนั้นนะครับสันนิษฐานว่าพระองค์ทรงจบการศึกษามาจากยุโรปครับแล้วก็ประเพณีการแต่งงานกับน้องสาวนั้นชาวยุโรปไม่นิยมนะครับและพระองค์น่าจะทรงกังวลในด้านหลักของการแพทย์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอจะเริ่มทราบกันแล้วว่าถ้าบุคคลที่เป็นสายเลือดเดียวกันแต่งงานกันเนี่ยพอมีบุตรจะส่งผลร้ายต่อบุตรครับเสี่ยงที่จะผิดปกติจนอาจจะมีความพิการทางด้านร่างกายหรือว่าทางสมองได้นะครับด้วยสาเหตุนี้ครับพระองค์จึงไม่มีพระราชประสงค์ที่จะเลือกพระคณิษฐาของพระองค์มาเป็นพระชายาอย่างแน่วแน่นะครับทรงบันทึกในประวัติต้นรัชกาลที่6ตอนหนึ่งบอกว่าส่วนตัวฉันไม่เปลี่ยนแปลงความคิดเดิมเลยคงดื้อดันมั่นอยู่ว่าไม่ยอมเลือกน้องเป็นเมียในข้อนี้ฉันต้องเถียงกับใครๆมากมายจนเหลือที่จะจำบางคนขู่ว่าถ้าไม่ทำเช่นนั้นจะนับว่าเป็นอันผิดราชประเพณีแต่ในข้อนี้ฉันชี้แจงว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงได้น้องเป็นพระชายาเคยมีมาแค่2พระองค์เท่านั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2นะครับทรงได้เจ้าฟ้ากุณฑลเป็นพระมเหสีพระองค์หนึ่งกับทูลกระหม่อมของฉันอีกพระองค์หนึ่งก็คือหมายถึงเสด็จพ่อก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเมื่อทรงไม่มีพระราชประสงค์จะเลือกพระคณิษฐาของพระองค์เป็นพระชายาเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถจึงรับสั่งให้พระองค์เลือกหม่อมเจ้าหญิงคนใดคนหนึ่งครับดังนั้นพระองค์จึงทรงเลือกพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการนะครับก็คือเลือกลูกสาวของลุงก็คือพี่ชายของแม่นะครับที่ประสูติแด่หม่อมใหญ่เทวกุลณอยุธยานะครับพระธิดาคนที่5มีพระนามว่าหม่อมเจ้าหญิงทิพย์รัตนประภาเทวกุลครับแต่ในเวลานั้นพระองค์ทรงไม่รู้จักมักคุ้นกับหม่อมเจ้าหญิงพระองค์นี้เลยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเนี่ยทรงรับว่าจะฝึกฝนกิริยามารยาทและก็สั่งสอนให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงค่อยกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไปครับตอนนั้นรัชกาลที่6ท่านบันทึกเอาไว้แบบนี้ครับว่าเมื่อฉันไม่ยอมเลือกน้องสาวเป็นเมียแล้วเสด็จแม่จึงยอมว่าถ้าเช่นนั้นก็ให้เลือกหม่อมเจ้าหญิงคนใดคนหนึ่งฝ่ายฉันเห็นว่าจะอิดเอื้อนหรือผัดผ่อนต่อไปก็คงไม่งามจึงทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอเลือกลูกสาวเสด็จลุงคนหนึ่งเสด็จแม่จึงรับสั่งว่าเห็นพอใช้ได้มีอยู่คนหนึ่งคือหม่อมเจ้าหญิงทิพย์รัตนประภาเทวกุลที่เรียกกันว่าหญิงโอแต่ในเวลานั้นฉันยังไม่ได้รู้จักมักคุ้นอะไรเลยจึงตกลงเป็นอันว่าเสด็จแม่จะทรงรับฝึกฝนกิริยามารยาทและสั่งสอนให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงค่อยนำความกราบบังคมทูลพระเจ้าหลวงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไปเมื่อได้ตกลงเช่นนั้นแล้วฉันรู้สึกชอบกลท่านก็คงรู้สึกแปลกๆนะครับฉันเองเป็นผู้ที่ได้เคยกล่าวค่อนแคะผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่รู้จักมาบัดนี้สิฉันเองจะต้องทำเช่นนั้นฉันได้แต่เคยฟังผู้ใหญ่พูดอยู่ว่า
การที่ไม่ได้เคยรักใคร่กันอยู่ก่อนนั้นไม่สำคัญอะไรพอได้อยู่กินด้วยกันแล้วก็เกิดความรักขึ้นเองจริงอยู่ที่เขาเป็นเช่นนั้นก็มีอยู่เป็นมากแต่ฉันอดรู้สึกไม่ได้เลยว่าการแต่งงานกันเช่นนั้นเป็นเหมือนการทดลองซึ่งถ้าเป็นผลสำเร็จก็อาจจะได้รับความสุขพอประมาณแต่ถ้าไม่เป็นผลสำเร็จก็อาจที่จะเป็นเครื่องให้ความทุกข์และรำคาญมากอยู่ท่านก็พูดถูกนะครับแต่ว่าหลังจากถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่ได้ไม่ทันถึงสัปดาห์ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระประชวรและก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลา2453ครับซึ่งตามโบราณราชประเพณีก็ต้องงดงานรื่นเริงทั่วทั้งพระราชอาณาจักรครับเพื่อไว้ทุกข์ถวายพระบรมศพเป็นเวลา1ปีเต็มครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถก็ยังทรงฝึกสอนกิริยามารยาทให้กับหม่อมเจ้าหญิงทิพย์รัตนประภานะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับอันนี้ไม่แน่ชัดจึงทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถทรงกริ้วครับแล้วก็ตรัสให้งดเสียซึ่งอันที่6ท่านบันทึกเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าเสด็จแม่ก็ได้ทรงตั้งพระราชฤทัยฝึกสอนหญิงโอเพื่อให้สมควรเป็นเมียฉันแต่ต่อมาภายหลังเสด็จแม่กริ้วและทรงบอกงดไปเสียเองเรื่องที่รัชกาลที่6ทรงถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่ก็จึงเป็นอันระงับไปครับประกอบกับเมื่อเสวยราชสมบัติเนี่ยทรงอุทิศเวลาทั้งหมดไปกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ครับไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องความสุขส่วนพระองค์สักเท่าไหร่หรอกครับตอนนั้นมีบันทึกนะครับอยู่ในหนังสือสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นสมัยรัชกาลที่6นะครับซึ่งพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนเมื่อมีนาคม2561นะครับที่บันทึกและก็เขียนโดยหม่อมเจ้าภูลพิสมัยดิษกุลนะครับธิดาในสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับทรงนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องการทรงเป็นโสดของรัชกาลที่6จนถูกติเตียนเรื่องพระมเหสีและคำเล่าลือว่าพระองค์มีพระฉายาไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้หม่อมราชวงศ์สุภดิษฐ์ดิษกุลนะครับได้เขียนไว้ในคำปารภของหนังสือเล่มนี้ว่าหม่อมเจ้าภูลวิสมัยดิษกุลเนี่ยทรงเป็นอนุวงศ์ฝ่ายในเพียงองค์เดียวนะครับที่ได้มีโอกาสถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยใกล้ชิดครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกประการนับตั้งแต่เสด็จเสวยสิริราชสมบัติครับงานนิพนธ์ของหม่อมเจ้าภูลพิสมัยได้อธิบายเรื่องนี้ไว้แบบนี้ครับบอกว่าในเรื่องพระมเหสีนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถูกติเตียนทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศข้าพเจ้านะก็หมายถึงหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยนะครับได้ยินได้ฟังได้อ่านจนวิงเวียนด้วยความเศร้าใจฉะนั้นในที่นี้เราจะต้องพูดกันให้เข้าใจว่าเป็นมาอย่างไรตั้งแต่ต้นโดยความเที่ยงตรงไม่โอนเอียงเข้าแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะถ้าถามข้างไหนข้างนั้นก็ย่อมจะต้องเห็นอีกฝ่ายหนึ่งผิดเป็นธรรมดาท่านบันทึกต่อไปแบบนี้ด้วยครับบอกว่าข้าพเจ้าได้พยายามเรียนเรื่องนี้มาช้านานแล้วก็ยังไม่ได้รู้เท่าที่พอใจจะรู้จนพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วถึง10ปีกว่าจึงมีโอกาสได้สนทนากับท่านผู้มีชื่อต่างๆเกือบจะทุกคนข้าพเจ้าจะไม่กล่าวว่าได้รู้จักผู้ใดโดยไม่จำเป็นทั้งนี้ไม่มีความประสงค์จะให้เขาหมางใจกันต่อไปอีกขอรับรองแต่ว่าได้รู้จักปากที่หนึ่งทั้งนั้นท่านบอกต่อไปอย่างนี้ครับบอกว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชรัชกาลที่6ของเราเนี่ยเสด็จกลับจากยุโรปเข้ามาเมืองไทยเมื่อพระชันษา22ปีแล้วพระรูปโฉมนมพรรณราวกับหล่อด้วยพระจันทร์สว่างไสวพระเกียรติยศยิ่งใหญ่รองแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาเท่านั้นใครเล่าจะไม่มุ่งมาดปรารถนาแต่พระองค์ก็เสด็จอยู่เป็นโสดต่อมาโดยไม่ได้ด่างพร้อยวี่แววในเรื่องผู้หญิงเลยเพราะถ้ามีเรื่องอะไรแม้นิดหนึ่งก็จะต้องโจทย์กันแซ่จนเราเบื่อหน่ายที่จะฟังท่านบันทึกต่อไปน่าสนใจครับบอกว่าด้วยมนุษย์สนุกในการพูดเรื่องเซ็กซ์แอฟแฟร์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในบางกอกด้วยแล้วเกือบไม่พูดเรื่องอื่นกันเลยทีเดียวมีคนพูดว่าทรงมีพระชายาไม่ได้อานิจาคนที่มีอำนาจบังคับตนเองได้เป็นพิเศษแทนที่จะได้รับการชมเชยหรือบูชากลับถูกหาว่าเป็นผู้ไม่ปกติโลกนี้ช่างสกปรกจริงๆเจ้าหญิงแมรี่พระนามเดิมคือ Grand Duchess Maria Pavlovna of Russia นะครับซึ่งเป็นเจ้าหญิงของสวีเดนนะครับเมื่อเข้ามาในงานบรมราชาพิเศษก็ได้เฟลิร์ตพระเจ้าอยู่หัวจนมีคนลือไปพักหนึ่งครับมีบางมุมก็น่าสนใจทีเดียวนะครับหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยได้บันทึกบอกไว้ว่าข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้เคยเห็นผู้หญิงเข้ากอดปล้ำด้วยทำเป็นเด็กครึ่งสาวครึ่งด้วยตาข้าพเจ้าเองทีเดียวเสด็จลุงสรรพศาสตร์อันนี้หมายถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจนะครับยังได้เคยตรัสว่าแหมเราก็นึกว่าเมียท่านอีกแต่พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงตรัสไล่ว่าอย่ากวนแน่ทุกทีฉะนั้นคำกล่าวหานี้จึงไม่เป็นความจริงอย่างใดเรียกว่าเคยเห็นท่านกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับสาวๆมานั่นแหละครับอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาตามภาษาที่ได้บันทึกมานะครับ
บางช่วงของบทบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยเนี่ยก็บอกไว้ว่าครั้นถึงเวลาสมเด็จพระบรมเสด็จขึ้นเสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านเอ๋ยพระมหากษัตริย์หนุ่มอันไม่ต้องช่วงชิงหรือรับเหลือมาจากผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะในเมืองไทยนั้นเป็นของหาไม่ได้ง่ายๆทั้งพระราชนิพนธ์ก็ทรงไว้ต่างๆในเรื่องผู้หญิงก็ไม่มีสิ่งที่จะกล่าวว่าผู้หญิงไม่ดีมีการเข้าด้วยและสงสารอยู่เสมอตามแบบ Educate Gentlemanก็ชมว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงใช้ได้ทีเดียวพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นพระจันทร์อันกระต่ายหมายปองอยู่รอบด้วยข้าพเจ้าไม่ติเตียนผู้หญิงที่ใฝ่ฝันนั้นเลยจนคนเดียวเพราะทุกคนก็ต้องอยากได้ของที่ดีที่สุดด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าผู้ใดใฝ่ฝันจนถึงใส่ร้ายกันเพื่อเข้าช่วงชิงก็จำต้องเห็นว่ามากไปสักหน่อยตามธรรมเนียมเนี่ยในเวลาเสด็จขึ้นพระราชมณเทียรในงานบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับท้าววรจันทร์นะครับท้าววรจันทร์เนี่ยเป็นตำแหน่งหัวหน้าท้าวนางทั้งปวงบังคับบัญชาทั่วไปในราชสำนักฝ่ายในนะครับท้าววรจันทร์เนี่ยจะต้องทูลเกล้าถวายรายชื่อหญิงบรรดาศักดิ์12คนนะครับเพื่อส่งใช้สอยปฏิบัตินะครับเรียกว่า12พระกำนันหรือว่านางกำนันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อขึ้นครองราชแล้วก็เรียกว่ามีฝ่ายนายให้ทันทีเลยเนี่ย12คนแหละครับแต่ว่าครั้งนั้นในก่อนเริ่มการจัดงานบรมราชาภิเษกเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวก็ทูลสมเด็จพระราชชนนีนะครับบอกว่าหน้าที่ท้าววรจันทร์นั้นขอประทานเลิกเสียทีเพราะออกจากพ้นสมัยแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีการถวาย12นางกำนันให้กับพระองค์ท่านนะครับล่วงมาจนทรงมีพระชนมายุ40พรรษาครับก็มีข่าวดีเกิดขึ้นในพระราชสำนักเมื่อรัชกาลที่6ท่านทรงมีความรักครั้งแรกครับกับหม่อมเจ้าหญิงวันวิมลวรวรรณนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยพระราชทานนามใหม่ว่าวัลลภาเทวีครับพระชนษา28ปีซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์นะครับพระองค์รับสั่งชวนหม่อมเจ้าหญิงวันวิมลเนี่ยแสดงละครเรื่องพงพางครับละครเรื่องแรกที่ทรงใช้ผู้แสดงเป็นชายจริงหญิงแท้ครับทรงใช้หม่อมเจ้าหญิงวันวิมลทรงแสดงเป็นคุณหญิงสมุทรโยธินครับและพระองค์เนี่ยทรงแสดงเป็นพระยาสมุทรโยธินจากนั้นหม่อมเจ้าหญิงวันวิมลก็ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์อีกหลายครั้งทีเดียวครับและข่าวดีในพระราชสำนักก็ประกาศอย่างเป็นทางการในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่9พฤศจิกา2463นะครับบอกว่าด้วยข้าพเจ้ามีประสงค์ต่อไปว่าจะให้ทำพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงวรภาเทวีในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ข้าพเจ้าได้ทราบอยู่ในใจอันลึกซึ้งแล้วว่าการที่ข้าพเจ้าได้กระทำมั่นสัญญาอย่างนี้เป็นการสำคัญใหญ่ยิ่งนักแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาหม่อมเจ้าหญิงวรภาเทวีเป็นพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวรภาเทวีครับพระองค์ทรงเป็นศิลปินมากนะครับเพราะว่าความรักนี้ของพระองค์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เกี่ยวกับงานพระราชนิพนธ์หลายเรื่องทีเดียวครับเช่นทรงปรับปรุงพระราชนิพนธ์บทละครร้องนะครับเรื่องสกุลตลาทรงพระราชนิพนธ์เรื่องตามใจท่านซึ่งค้างมาตั้งแต่2461ต่อนะครับทรงพระราชนิพนธ์ธรรมมาธรรมสงครามที่ค้างมาตั้งแต่2461เช่นกันนะครับหลายเรื่องเนี่ยเสร็จลงในระยะนี้นั่นแหละครับแต่ทว่าหลังจากพระราชพิธีมั่นได้แค่4เดือนครับก็มีประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่15มีนา2463ยกเลิกครับมีข้อความตอนหนึ่งเนี่ยบอกไว้อย่างนี้ครับบอกว่ามีความเสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทรงทราบตระหนักแน่ชัดขึ้นว่าการจะไม่เป็นไปโดยเรียบร้อยสมพระราชประสงค์อันดีที่กล่าวมาแล้วเพราะเหตุผลที่พระราชอัธยาศัยและพระอัธยาศัยของพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวัลลภาเทวีมิได้ต้องกันและโปรดเกล้าให้ประกาศยกเลิกข้อความตามประกาศพระราชพิธีมั่นซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่9พฤศจิกาพุทธศักราช2463นั้นเสียและโปรดเกล้าให้สถาปนาคำนำพระนามแทนคำพระวรกัญญาประธานนั้นเปลี่ยนเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวีจริงๆเรื่องนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับผมเคยเล่าเอาไว้ในตอนพระคู่มั่นกับโซ่ตรวนทองคำใครที่ยังไม่เคยฟังลองย้อนกลับไปฟังได้นะครับจะละเอียดกว่านี้พอสมควรทีเดียวครับความรักครั้งที่2ของพระองค์เนี่ยเกิดกับหม่อมเจ้าหญิงวันพิมลวรวรรณนะครับภายหลังก็พระชนนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวันครับซึ่งก็เป็นพระคณิษฐาของพระองค์เจ้าวรวาเทวีนั่นแหละครับหม่อมเจ้าหญิงวันพิมลน่ะตอนนั้นพระชนษา21นะครับได้เฝ้าทูลองธุลีพระบาทรัชกาลที่6ณโรงละครพระราชวังพญาไทพร้อมๆกับพระเชษฐภคินีนั่นแหละครับและพระองค์ทรงชักชวนหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวันเนี่ยแสดงละครพระราชนิพนธ์หลายเรื่องครับเช่นเป็นเจ้าหญิงอันโดรเมดานางเอกในเรื่องวิวาหะพระสมุทรนะครับและเป็นเจ้าหญิงแอนเจล่าในเรื่องกุสโลบายครับโด
รัชกาลที่6เนี่ยท่านทรงพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์นะครับพร้อมด้วยลายพระราชหัตถ์ว่าให้แม่ติ๋วก็คือพระนามเล่นของหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัลย์นะครับพร้อมด้วยดวงจิตขอฝากชีวิตและความสุขไว้ด้วยต่อมาเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัลย์ขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวัลย์ครับต่อมา8กันยายน2464เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระบรมราชโองการนะครับว่าทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวัลย์รับราชการฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่พอพระราชหฤทัยดังมีความแจ้งในประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่4เมษายน2464นั้นแล้วบัดนี้ได้ทรงพระราชวินิจฉัยแล้วว่าจะได้ทรงทำการราชาภิเษกสมรสณเบื้องหน้าจึงเป็นการสมควรที่จะยกย่องพระเกียรติยศให้ยิ่งขึ้นจึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าให้สถาปนาพระวรวงศ์เธอพระองค์นั้นมีพระนามตามจาริกในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวัลย์ครับและก็เช่นเคยครับแรงบันดาลใจที่ทำให้พระองค์เนี่ยพระราชนิพนธ์ที่ทรงค้างอยู่จนเสร็จนะครับได้แก่ตามใจท่านครับนอกจากนี้ยังทรงมีพระราชนิพนธ์สักวาชายทะเลทรงแปลคดีลึกลับแห่งพระมหานครแล้วก็ทรงพระราชนิพนธ์ละครพูดเรื่องกุศโลบายครับแล้วก็โปรดเกล้าให้พระนางเธอลักษมีลาวัลย์ทรงแสดงเป็นนางเอกครับความรักครั้งที่3ของพระองค์ในเกิดขึ้นกับคุณประภัยสุจริตกุลครับธิดาเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีหรือว่าปลื้มสุจริตกุลนะครับได้นำเข้าถวายตัวต่อพระองค์เมื่อ2464ครับรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าให้คุณประภัยเนี่ยแสดงโขนพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยนะครับซึ่งทรงพอพระราชหฤทัยมากครับในช่วงเวลานั้นน่ะทรงตัดสินพระราชหฤทัยที่แยกกันอยู่กับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวัลย์นะครับทั้งที่เพิ่งจะเฉลิมพระยศขึ้นเป็นพระองค์เจ้าลักษมีลาวัลย์ได้แค่1เดือนกับ19วันเท่านั้นเองนะครับทรงแยกกันอยู่แล้วก็ยังไม่ทันได้อภิเษกสมรสกันนะครับต่อมาพระองค์เจ้าลักษมีลาวัลย์ก็รับโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระนางเธอลักษมีลาวัลย์เมื่อวันที่27สิงหาคม2465ครับก็เสมือนกับเป็นรางวัลปลอบใจนั่นแหละครับจากนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสครับกับคุณประภัยสุจริตกุลนะครับเมื่อวันที่12มิถุนายน2464ครับและทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นพระอินทรานีพระสนมเอกครับภายหลังเนี่ยก็โปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์สจีครับและในที่สุดก็เป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีตามลำดับครับซึ่งนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พระองค์พระราชนิพนธ์แปลบทละครโรมิโอกับจูเลียตของวิลเลียมเชกสเปียร์นะครับแล้วก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่พระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์สจีครับแล้วก็ต่อมาพระราชนิพนธ์บทละครคำฉันมัทนภาธานะครับแล้วก็พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีครับแต่ว่าการไม่นานก็เกิดการลดพระอิสริยยศขึ้นนะครับในปลายรัชกาลเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการว่าด้วยการออกพระนามครับโดยโปรดให้ออกพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาแทนครับไม่ได้เป็นพระบรมราชินีแล้วนะครับเมื่อวันที่15กันยา2468ครับแล้วก็โปรดให้เสด็จไปประทับที่พระที่นั่งวิมานเมฆภายในพระราชวังดุสิตนะครับสาเหตุที่ทรงลดพระอิสริยยศนั้นมีหลายประการทีเดียวครับแต่มีปรากฏในพระราชพินัยกรรมเรื่องการสืบพระราชสันตติวงศ์และตั้งพระบรมอัฐิเป็นพระราชพินัยกรรมฉบับบันทึกประจำวันลงวันที่8กันยา2468นะครับบันทึกนี้น่าสนใจทีเดียวครับว่าทรงให้เหตุผลว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีทรงทำให้พระองค์ไม่สบายพระทัยอยู่เป็นเนืองนิดในพระราชพินัยกรรมเนี่ยปรากฏข้อความนะครับเป็นพระบรมราชโองการนะครับมีความที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังลองฟังดูนะครับบอกว่าต่อไปในภายหน้าคงจะมีเหตุเรื่องตั้งพระบรมอัฐิคือจะเอาองค์ใดขึ้นมาตั้งคู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสั่งเด็ดขาดไว้เสียแต่บัดนี้ห้ามมิให้เอาพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีขึ้นมาตั้งเคียงข้าพเจ้าเป็นอันขาดเพราะตั้งแต่ได้มาเป็นเมียข้าพเจ้าก็ได้บำรุงบำเรอน้ำใจข้าพเจ้าเพียง1เดือนเท่านั้นต่อแต่นั้นมาเอาแต่ความร้อนใจหรือรำคาญมาสู่ข้าพเจ้าอยู่เป็นเนืองนิดอันนี้ก็คงมีเรื่องจริงๆนะครับฟังจากที่พระองค์ท่านส่งบันทึกไว้ในพระพินัยกรรมขนาดนั้นเลยนะครับก็มีการคาดเดาไปต่างๆนานาครับก็มีความเป็นไปได้ครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยส่งซ้อมละครเรื่องพระร่วงครับครั้งนั้นเนี่ยในบทบาทการแสดงต้องมีการแตะเนื้อต้องตัวกันระหว่างนายมั่นซึ่งแสดงโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับกับสาวใช้ของนางจันทร์ซึ่งแสดงโดยคุณเครือแก้วอภัยวงศ์นะครับ
ภาพนั้นคงไม่สบพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีครับทรงกระทืบพระบาทแล้วก็โปรดให้ข้าลงของพระองค์เนี่ยโห่ฮาแล้วก็ใช้เท้าตบพื้นพระที่นั่งเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่พอพระทัยครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหยุดการซ้อมนะครับแล้วก็เสด็จขึ้นทันทีเลยครับขณะนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีเนี่ยมีพระชันษา21ปีครับอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอาการหึงหวงบ้างนะครับและหลายครั้งก็ไม่ทรงสามารถเก็บกลั้นพระอารมณ์เอาไว้ได้เลยล่ะครับและความรักครั้งสุดท้ายของรัชกาลที่6เกิดกับคุณเครือแก้วอภัยวงศ์ครับธิดาพระยาอภัยภูเบศรหรือว่าเลื่อมอภัยวงศ์ครับซึ่งได้มีพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับคุณเครือแก้วนะครับภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีครับและเมื่อเจ้าจอมสุวัฒนามีงานฉลองอายุครบ20ปีบริบูรณ์เมื่อ16เมษายน2468รัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพิมพ์พระราชนิพนธ์2เรื่องครับพญาราชวังสรรสามัคคีเสวกพระราชทานแด่เจ้าจอมสุวัฒนานะครับส่วนพระราชนิพนธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ได้แก่สาวิตรีปรียทัศสิกาเสภาเรื่องพญาราชวังสรรและก็พระราชนิพนธ์แปลเรื่องมัทนภาธาครับฟังถึงตรงนี้ความรักทุกครั้งเนี่ยทรงมีแรงบันดาลพระทัยจากความรักในช่วงเวลาต่างๆในพระชนชีพมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ความรักของล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยก็มีอยู่ในบันทึกหลายที่หลายทางและก็หลายเล่มเลยนะครับขึ้นชื่อว่าความรักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกผมเชื่อว่าคำพูดนี้ก็ยังใช้ได้กับทุกผู้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือกระทั่งคนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆนะครับประวัติศาสตร์บางครั้งก็เป็นบทเรียนที่ดีที่จะทำให้เราเดินหน้าไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงแหละครับวันนี้คนติดเล่าเรื่องรักๆยาวๆอีกสักเรื่องละกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณารับฟังมาจนจบนะครับก็ติดตามคนติดเล่าได้ทาง Facebook Fanpage คนติดเล่าแล้วก็ YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์นะครับขอบพระคุณที่ติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยก็จะเป็นพระคุณทีเดียวครับวันนี้ผมปิงปองลาไปก่อนพบกันใหม่กับคนติดเล่าครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ